ได้ข่าวว่ามีคนเขาถูกคงถูกหวยกันแล้วเหรอวัดป่าธรรมวิเวกครับจังหวัดหนองบัวลำพูคนถูก12ล้าน2คนแล้วครับวันเมื่อกี้เนี่ยแหละครับก็ก่อนหน้านี้ช่างรามไปปั้นมานะสุดยอดตามตำนานของศาสนาพุทธพญานาคเป็นสิ่งที่มีพลังอำนาจสูงส่งแต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเหล่าพญานาคทุกตระกูลต้องการก็คือโอกาสที่จะได้ทำบุญทำทานโอกาสในการแสวงหาบุญเพื่อไปสู่นิพพานเพราะถึงพวกเขาจะมีอำนาจบารมีมากยังไงสุดท้ายพวกเขาก็คือนาคไม่มีโอกาสได้ทำบุญทำทานและละกิเลสทั้งมวลได้เหมือนกับมนุษย์ดังนั้นตลอดเวลาที่เป็นนาคพวกเขาก็เฝ้าแต่ถือศีลเพื่อให้ภพใดชาติหนึ่งของเขาได้เกิดเป็นมนุษย์เจ้าปู่ศรีสุโธมหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่แห่งคำชะโนดสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณวัดโชติการามนะฮะสถานที่แห่งนี้นอกจากจะมีโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะฮะยังมีท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำตำไลทองคำด้วยให้ทุกคนได้มากราบไหว้บูชากันว่ากันว่าถ้าใครได้มากราบไหว้บูชาแล้วก็จะได้รับพลังเมตตามหานิยมณหน้าทองอีกด้วยนะฮะตำไลทองนั้นก็หมายถึงว่าทำมาค้าขายมีกำไรนะฮะก็มากันได้และล่าสุดนี่ฮะด้านหลังเรานี่ก็คือเจ้าปู่ศรีสุโธแล้วก็เจ้าย่าศรีปทุมมานะฮะซึ่งตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างกันอยู่เป็นการปั้นสดเลยนะครับช่างก็กำลังขมักขม้นในการเร่งฝีมือในการทำงานนะฮะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับช่างกันนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปนะฮะฝากทุกคนที่เข้ามาใหม่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปใหม่ๆถัดไปเราไปคุยกับช่างกันเลยนะครับนี่ขั้นตอนแรกครับเนี่ยปั้นแต่งครับทำอะไรนะปั้นแต่งครับปั้นแต่งครับอ๋อนี่เทสปูนปูนผสมพิเศษป่ะเนี่ยครับปั้นแต่งอันนี้เป็นช่างทำทั้งหมดทุกอย่างเลยหรือว่าปั้นแต่งเดียวทำได้ทุกอย่างนะทำตั้งแต่แรกป่ะเนี่ยครับโอ้นี่เริ่มทำตั้งแต่วันไหนเนี่ย1กันยาครับ1กันยาอ๋อ1กันยาสุดยอดปีนี้เลยครับงานศิลปะละเอียดยิบเลยอ่ะงานอ่ะนี่ปูนเป็นปูนผสมพิเศษป่ะครับผมผสมใส่น้ำยาครับผสมอ่อนน้ำยาน้ำยาอะไรฮะน้ำยาเขาเรียกน้ำยาฉาดครับอ๋อน้ำยาฉาดคงทนใช่ไหมฮะมันเหนียวเนาะมันเหนียวเนาะยืดหยุ่นได้เนาะไม่เปาะใช่ไหมได้ข่าวว่าปั้นมา3ที่แล้วเหรอหลายที่แล้วครับหลายที่ด้วยเนาะบ้าดังอยู่สวยอ่ะช่างอันนี้ช่างนี่เป็นช่างแบบเป็นแบบที่แบบดีไซน์ไว้เลยใช่ไหมมันอยู่ในหัวนี่แหละครับโอ้ไม่มีแบบหรอกครับอันนี้ความสูงเท่าไหร่ฮะองค์นี้4เมตร20 4เมตร20องค์นู้น5เมตรครับอ๋อไม่เท่ากันเนาะอันนู้นองค์ใหญ่เนาะนั้นองค์แบบพ่อปู่ใช่ป่ะนู้นน่ะพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชอ่ะอันนี้แม่ศรีปทุมมาใช่ป่ะครับโอ้นี่ไงหลังเสื้อแกบอกว่าหน้าคลาดนี่ไงมีโบโทด้วยนะครับทุกคนวัดไหนต้องการช่างนะฮะที่จะปั้นหน้าคลาดนะพญานาคคลาดนี่สวยมากเลยผมชอบมากเลยอ่ะเป็นงานศิลป์ที่แบบผิวมีความละเอียดสูงมากช่างชื่ออะไรครับช่างรามครับช่างรามนะฮะครับรามหน้าคลาดครับโอ้ช่างรามหน้าคลาดนะครับโอ้โหทุกคนนี่นะรอดูงานเสร็จนะคิดว่าจะลงสีเมื่อไหร่เนี่ยสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนเดี๋ยวคงจะมาถ่ายตอนกำลังลงสีแล้วก็จะมาถ่ายทีก็ตอนที่เขาแบบทำพิธีอ่ะเขาต้องมีวิธีใช่ไหมครับเพจเฟซบุ๊กละพญานาคลามนคราชเฟซบุ๊กเอ๊ะอ่ะใหม่เพจเฟซบุ๊กพญานาคลามนคราชครับได้เลยครับเดี๋ยวโฆษณาให้ตอนแรกผมคิดว่าเขามีแบบที่แบบตายตัวเลยหรือเปล่ามีบล็อกไว้แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีครับมาปั้นสดใช่ไหมฮะครับโอ้โหปั้นสดด้วยทุกคนผมคิดว่าเขา
ขามีบล็อกเขามีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ปั้นสุดกันนะครับทุกคนแล้วก็คิดไปเองเนาะคิดว่าเอ้ยเขาคงมีบล็อกมีพิมพ์แบบเล็กๆนี่ก็คือมาขึ้นโค้งเองเลยใช่ไหมช่างรามนาคราชนะรับงานทั่วประเทศไทยนะครับครับที่กำลังปั้นอยู่นี่ก็คือเจ้าย่าศรีปทุมมาเดี๋ยวต้องถ่ายตรงนี้นานๆหน่อยทุกพ่อ อันนี้ตัวพ่อแล้วถูกผมก็มองว่าถูกทางเลยอ่ะได้ข่าวว่ามีคนเขาถูกหงถูกหวยกันแล้วเหรอวัดป่าธรรมวิเวกครับจังหวัดหนองบัวลำพูครับคนถูก12ล้าน2คนแล้วครับงวดเมื่อกี้เนี่ยแหละครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ช่างรามไปปั้นมานะใช่โอ้สุดยอดนะฮะช่างรามกำลังปรับแต่งอยู่คงทนไหมปูนตรงเนี้ยมันก็อยู่ตลอดไปได้แล้วครับไม่ไปไหนใช่ไหมครับเมื่อกี้อยู่นี่ละเหรอถ้าไม่มีใครมาทุบก็อยู่อย่างนี้แหละครับปูนก็ปูนซีเมนต์เรานี่เด็กหนาไม่เล็กอ่ะงวดลวดหนาไหมเป็นงานโครงสร้างใหญ่เลยครับอือใหญ่อยู่ยันลูกยันหลานนั่นเลยที่ปั้นมาที่แบบใหญ่สุดอ่ะมีที่ไหนวัดบางรีคีรีวันวนารามครับบ่อทองชลบุรีองค์ดำแสนสิริจันทาครับดังอยู่ตอนนี้แหละครับข้างล่างผมเห็นตรงนู้นมีรูปปั้นเป็นเทพด้วยอ่ะเป็นกายมนุษย์ครับเป็นกายมนุษย์ใช่ไหมเป็นก็เป็นเจ้าปู่ใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นงานของช่างรามเองทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับโอ้สุดยอดเลยอ่ะเป็นกายมนุษย์เขาจะมาตั้งหน้านี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อช่างรามปั้นเองปั้นหรือว่ามีคนปั้นจบอะไรมาเนี่ยจบกศน.ม.6ครับโอ้แล้วทำไมปั้นได้ขนาดนี้งานเดาไปกันนะครับเฮ้ยไม่ใช่มั้งฝีมือแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าคันเทพแล้วเนี่ยสมัยก่อนพญานาคไม่ได้ปั้นดุดันขนาดนี้นะเนาะปั้นแบบพื้นฐานทั่วไปเนาะแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหแบบดูแบบดุดันละเอียดด้วยนี่นะครับทุกคนงานช่างรามนะครับละเอียดมากนะครับนี่เกล็ดซะก่อนนะครับช่างโลดนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับช่างโลดนะฮะกำลังเรียกว่าเหมือนแบบโป๊สีเลยดูเล็กๆเขาเรียกว่าเก็บความละเอียดก่อนที่จะลงสีถูกไหมฮะน้ำปูนครับน้ำปูนทาเพื่ออะไรฮะให้เรียบครับโอ้ให้เรียบคือท้ายแล้วฝันลงสีอ๋อปูนมันก็จะมีรูๆอยู่เนาะเออนี่ฮะพอทาแล้วมันก็จะเรียบนะก่อนที่จะลงสีนะคนจะพาไปดูตรงที่เขาลงสีลงขัดแล้วอ๋อนี่ไงตรงนี้คือขัดแล้วจะเรียบตรงนี้คือลงน้ำปูนแล้วนะฮะปู่พญานาคบดีศรีสุโธท่านมีเมตตาท่านรักลูกหลานทุกคนแต่อยากให้เราตั้งใจปฏิบัติธรรมตามที่ลูกหลานพญานาคทุกคนควรทำมันระลึกถึงท่านท่านจะคุ้มครองเราเป็นลูกหลานของท่านนะครับครับวันนี้เราก็พาทุกคนนะฮะมาชมการปั้นการติดตั้งองค์เจ้าปู่ศรีสุโธแล้วก็เจ้าย่าศรีปทุมมาเลยนะฮะซึ่งการติดตั้งนี่ก็จะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้นะฮะที่บอกว่าสิ้นเดือนนี้จะมีการทำสีแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเสร็จเมื่อไรนะฮะเราจะพาทุกท่านนะมาเข้ามาชมพิธีการบวงสรวงต่างๆนะฮะซึ่งก็ติดตามกันต่อไปนะฮะในคลิปหน้านะฮะฝากทุกคนนะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่องมีเดียช่วยไทยคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ